เคยผ่าตัดเนื้อง,งอกขนาด12เซนไปเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตั้งครันได้18สัปดาห์คุณหมอแจ้งว่าอาจจะหมดลูกแตกหรือปริได้ส่วนมากเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้คือต้องเป็นประสบการณ์ของตัวหมอเองนะหมอก,ก็เคยเจอคุณแม่ที่เคยเป็นเนื้องอกมดลูกและได้รับการผ่าก้อนเนื้อคือผ่าเฉพาะเนื้อง,งอกออกไปแล้วตั้งครภ์แล้วถามว่าเคยเจอคนไข้ที่มีหมดลูกปริจากกรณีนี้ไหมบอกเลยว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเจอนะคะ ประสบการณ์หมออาจจะยังไม่เยอะก็ได้นะคือหมอก,ก็เป็นหมอเฉพาะทางด้านนี้มาสิบกว่าปีเท่านั้นนะคะก็อาจจะถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะแต่จากประสบการณ์ตลอดมาที่หมอแบบตั้งแต่ช่วงเรียนนะคะก็ะเรียนก่อนมาทํางานเนี่ยเป็นหมอเฉพาะทางก็3ปีถูกไหมคะมาทํางานหมอเฉพาะทางก็10กว่าปีรวมเบ็ดเสร็จยังไม่ถึง20ปีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์หมอนะหมอยังไม่เคยเจอคุณแม่ที่มีภาวะหมดลูกแตกนะคะไม่ว่าจะในกรณีที่เคยผ่าตัดเนื้องอกมาก่อน หรือในกรณีที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนก็ตามยังไม่เคยเจอนะคะแล้วก็ไม่อยากเจอนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่อยากเจอด้วยนะคะยังไงก็ถามว่าความเสี่ยงเนี่ยใช่ค่ะ มันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เปอร์เซนต์ที่จะเกิดขึ้นคือมันไม่ได้เยอะนะคะยังไงก็อยากให้สบายใจไว้ก่อนเพียงแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณแม่จําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดนะต้องผ่าตัดคลอดแน่ๆอยู่แล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่เรื่องภาวะหมดลูกป,ปริหมดลูกแตกเนี่ยบอกเลยว่าเปอร์เซนต์คือน้อยมากส่วนตัวคือตอนนี้ยังศูนย์เปอร์เซนต์อยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเลยแม้แต่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์ก็ตามเนาะเอาเป็นว เอาเป็นว่าถ้ามีอาการอะไรที่ผิดปกตินะคะออ่ที่เราไม่สบายใจก็รีบไปโรงพยาบาลก็แล้วกันแต่ถามว่าอ่ะโอเคถ้าเรากําลังกังวลว่าเราอาจจะมีภาวะหมดลูกปริหรือหมดลูกแตกเนี่ยอาการอะไรที่เราควรจะสังเกตแล้วกันเนาะอาการที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของอาการปวดท้องค่ะอาการปวดท้องโดยเฉพาะปวดที่ตัวหมดลูกอะ แล้วเป็นอาการปวดแบบที่ไม่หายไปนะคะจริงๆแล้วในช่วงตั้งครรภ์มันจะมีอาการปวดที่มดลูกเป็นระยะระยะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กดิ้นแรงเกินไปก็ทําให้เจ็บที่มดลูกได้นะหรือในบางคนที่เริ่มมีภาวะบีบตัวมดลูกมีการบีบตัวบ้างคือมันจะเริ่มเกิดในช่วงประมาณ 26- สถึงสัปดาห์ก็จะเริ่มมีอยู่แล้วมันจะมีอาการปวดแบบเป็นครั้งคราวค่ะแต่ว่าอาการพวกนี้ส่วนใหญ่หายเองได้แล้วตอนหายมันหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต คือมันมาก็มาแบบให้เราลาคาญนะแต่ตอนหายมันหายแบบร้อแล้วก็หายไปเลยยาวๆอาการนี้คืออาการปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณแม่มีอาการปวดที่ตัวหมดลูกแล้วปวดนานน่ะซึ่งถามว่านานคือแค่ไหนหมอว่าเกิน10นาทีก็นานละถ้าปวดเกรงที่ตัวหมดลูกต่อเนื่องนานเกิน10นาทีเราไม่หายเองอะคะ่ะไปโรงพยาบาลเถอะนะคะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดภาวะมดลูกปรินะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเช่นอาจจะมีภาวะรกลอกตัวหรือเปล่าแล้วมีเลือดออกภายใต้รกแล้วก็เลยกระ,ะ,กระตุ้นให้หมดลูกมันมีการแข็งตัวเยอะๆอ,อะไรอเงี้ยอันนี้เคยเจอเพราะฉะนั้นคือหลักๆก,ก็คือให้สังเกตในเรื่องของอาการปวดท้องนะคะถ้าหากว่าเป็นอาการปวดท้องรุนแรงที่เป็นต่อเนื่องค่อนข้างนานเราไม่หายไป อย่าชะล่าใจนะคะรีบไปโรงพยาบาลก่อนนัดได้เลยเราก็จะได้รับการตรวจวินิจฉัยนะคะทันทีได้รับการตรวจและวินิจฉัยถ้าไม่เป็นอะไรก็โชคดีไปถือว่าเราก็จะได้ตั้งคันต่อแต่ถ้าหากว่าเราเจออะไรที่ผิดปกติแล้วจําเป็นจะต้องคลอดก่อนกําหนดจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดหรืออะไรก็ตาม เราก็จะได้รักษาในเรื่องของชีวิตของเรานะคะและลูกของเราไว้แทนที่เราจะปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดปัญหาในภายหลังนั่นเองนะคะยังไงเมาก็ส่งกําลังใจให้แล้วก็ไม่อยากให้เครียดจนเกินไปในเรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะขอให้การตั้งครรภ์น,นี้ปลอดภัยนะคะไปจนกระทั่งครบในอายุครรภ์ที่กําหนดเลยค่ะ